Hello po mga kababayan. Hello teman-teman. Sawadee-ka. Xin chào các bạn.สวัสดีค่ะ NIA Global News เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กับดิฉันผู้ประกาศข่าวภาคภาษาไทยซันนี่ข่าวเด่นประจำสัปดาห์นี้ 1. ฉีดวัคซีนที่ตลาดจงเจิงในซินจูรับบัตรกำนันฟรี 2. สรุปนโยบายปรับค่าแรงขั้นต่ำ 3.MRT สายสนามบินจัดโปรโมชั่นผู้สูงอายุต่างชาติลดครึ่งราคา 4. จ้างแรงงานข้ามชาติต้องจัดการตรวจสุขภาพก่อนฉีดวัคซีนที่ตลาดจงเจิงในซินจูรับบัตรกำนันฟรีเพื่อส่งเสริมให้มีการฉีดวัคซีนโควิดในเมืองซินจูเพียงแค่ประชาชนมาฉีดวัคซีนที่ตลาดจงเจิงก็สามารถรับบัตรกำนัน PX Smart มูลค่า200ดอลลาร์ไต้หวันพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการการฉีดวัคซีนด้วยความสบายใจสำหรับชาวต่างชาติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสรุปนโยบายปรับค่าแรงขั้นต่ำเริ่มต้นปีใหม่ไปพร้อมกันที่ไต้หวันมาตรการใหม่บังคับใช้เมื่อวันที่1มกราคม2022ประกอบไปด้วยการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและค่าแรงล่วงหน้ากะดึกรวมทั้งมาตรการเข้มข้นในการฉีดวัคซีนพร้อมมาตรการช่วยเหลือโรงเรียนสอนขับรถจักรยานยนต์ MRT สายสนามบินจัดโปรโมชั่นผู้สูงอายุชาวต่างชาติลดครึ่งราคา MRT สายสนามบินจัดโปรโมชั่นสำหรับชาวต่างชาติที่ใช้ชีวิตอยู่ในไต้หวันเพียงแค่เป็นผู้สูงอายุที่อายุ65ปีเพราะมีบัตร ARC ก็สามารถรับบริการครึ่งราคาได้จ้างแรงงานข้ามชาติต้องจัดการตรวจสุขภาพก่อนกระทรวงแรงงานเตือนนายจ้างแรงงานข้ามชาตินับตั้งแต่มีการว่าจ้างต้องพาแรงงานข้ามชาติเข้ารับการตรวจสุขภาพภายใน7วันโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โรคระบาดที่ต้องร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐหากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามอาจมีโทษปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 300,000 ดอลลาร์ไต้หวัน